สวัสดีครับวันนี้จะมาถอดโบเวอร์พัดลมนิสสันอเมร่านะครับเนื่องจากว่าใช้มา 7-8 ปีแล้วครับพัดลมมีอาการเปิดเลข3เนี่ยมีการสั่นๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็จะถอดมาเหมือนอิซูซุคันโน้นที่ถอดรางแปลงฐานมาก็ใช้มา4ปีแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับพัดลมก็แรงเหมือนเดิมเนื่องจากว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยพวกแปลงฐานทำให้มอเตอร์เราสกปรกนะครับอาจจะทำให้มอเตอร์ติดๆขัดๆหรือมีอาการสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าแรงหมุนอาจจะช้าลงวันนี้ก็จะถอดของอเมร่านะครับก็ถอดก็แบตออกก่อนนะครับก็แบตเรียบร้อยก็มาด้านในนะครับถอดชุดพวงมาลัยนะครับคลายน็อตออกอยู่5ตัวนะครับมาดูกันเลยครับถอดพวกชุดนี้ออกมาก่อนครับเนี่ยถอดออกมาแล้วนับน็อต2ตัวเบอร์12ถอดคอพวงมาลัยออกมาเรียบร้อยนะครับบัดตัวหนึ่งนะครับที่คอพวงมาลัยตัวนี้นะครับออกมาเรียบร้อยต่อไปก็นับยึดคอพวงมาลัย2ตัวครับด้านบนเห็นไหมครับด้านบน2ตัวซ้ายขวานะครับเอาน็อตพวงมาลัยออกมาเรียบร้อยครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี่ครับยกออกมาเรียบร้อยไม่รู้จะถอดได้ไหมนะครับถอดน็อต2ตัวนะครับน็อตพวงมาลัย1ตัว2ตัวนะครับแล้วที่คอนี่มันจะมีตัวยึดนะครับนี่เหล็ก2ตัวนี่ครับเราประกอบก็ต้องใส่คืนแล้วก็ก่อนจะน็อตตัวนี้ออกบีบซ้ายพัดลมออกมาก่อนนะครับแค่บีบแล้วก็มันจะมีที่บีบอยู่นะครับบีบแล้วก็ดึงออกอันนี้พยายามแล้วนะครับเอาพัดลมเอาพวงมาลัยเอาพวงมาลัยลงมาถอดลงมาถึงขนาดนี้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาโบเวอร์ออกมาได้ครับพยายามแล้วครับมันติดตัวนี้ครับติดเหล็กตัวนี้ถ้าเอาตัวแอร์ตัวนี้ออกได้นี่มันก็เอาออกได้นะครับแต่ว่าพยายามถอดน็อตออกแล้วไม่รู้ว่าเขาแกะยังไงน็อตถอดออกหลายตัวแล้วครับพยายามถอดออกหลายตัวแล้วยังเหลือน็อตตรงนู้นก็ถอดออกหมดแล้วครับมาดูว่าถอดยังไงตัวแอร์ถ้าถอดตัวนี้ได้นะครับเอาออกได้แน่นอนตอนนี้ก็ใส่มันกลับไปคืนมาครับใส่โบเวอร์
ยังไม่ได้ขันมัดครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับถอดสายไฟต่อสายไฟออกมาอันนี้พัดลมยังไม่ได้หมุนนะไม่ได้บล็อกนะครับพยายามถอดแล้วนี่มันติดนี่ครับมันเอาลงต่อไม่ได้มันติดนี่ครับมันเอาลงมาได้อย่างเงี้ยมันจะติดตัวนี้ครับกี่ตัวนี้ครับกี่ตัวนี้พยายามแล้วครับติดเยอะถ้าไม่มีตัวนี้ได้นะนี่ถ้าไม่มีตัวนี้มันต้องถอดตัวนี้ออกเอาลงง่ายๆครับแต่ว่ามาดูถอดยังไงนะครับมาดูถอดยังไงครับตัวนี้ตอนแรกว่าจะถอดพัดลมครับถอดดึงใบพัดออกเลยนี่ครับคลายน็อตตัวนี้ว่าจะดึงใบพัดออกอันนี้คลายน็อตไปแล้วนะครับนี่ว่าจะดึงใบพัดออกแล้วถอดออกมันจะขันรับได้แบบนี้ผมถอดออกแล้วนะครับว่าจะดึงใบพัดออกดึงไม่ออกอีกใบพัดขันรับดึงพัดลมก่อนครับนี่ครับจับหมุนไปหมุนมาหาทางเอาลงไม่ได้ครับมันติดไม่สำเร็จครับเอาลงไม่ได้งานนี้ยอมแพ้ครับติดตรงนี้กับตรงนี้ครับก็เลยเอาเข้าคืนเรียบร้อยเสียบสายไฟเรียบร้อยครับต่อไปก็ขันน็อตยึดมอเตอร์เสร็จแล้วก็ประกอบครับงานนี้งานแรกครับที่ถอดบูเออร์แต่ว่าไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะเอาบูเออร์ออกมาได้ครับก็ยอมแพ้มันติดตู้แอร์สีดำนะครับ
ขายังไม่เคยถอดไม่เคยว่าเขาถอดยังไงต้องไปหาข้อมูลกันว่าเขาถอดตู้แอร์สีดำเนี่ยออกมายังไงครับซึ่งจะเอามอเตอร์ออกมาได้ไม่ยากทุกคนเคยทำเคยถอดนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่เคยถอดแล้วมาทำแค่หาข้อมูลใน YouTube นะครับแล้วก็มาลองทำแต่ว่าติดตู้แอร์นะครับเห็นช่างเขาออกเขาตู้แอร์ออกนะครับตู้ครอบคอยออกนะครับแล้วก็เอาลงได้ก็เป็นงานแรกครับที่ถอดโบเวอร์ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าติดตู้แอร์ตู้แอร์สีดำๆนะครับต้องถอดตัวนั้นออกมาถึงจะเอาลงมาได้ครับพยายามดึงแล้วหลายครั้งถอดอยู่2วันนะครับวันแรกไม่สำเร็จวันที่2ไปดูมาใหม่ว่าจะถอดอีกไม่สำเร็จครับก็เป็นงานแรกที่ไม่สำเร็จนะตอนนี้จะไปเติมน้ำยาแอร์นะครับก็โอเคครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ตามครับสวัสดีครับ